วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นนะครับผสมน้ำผึ้งและมะนาวตาดอยคันนะครับก็ถือว่าทันสถานการณ์มากนะครับว่าตอนนี้นะครับกระชายราคาแพงขึ้นมานะครับทั้งกระชายนะครับทั้งฟ้าทลายโจรนะครับตอนนี้ขิงราคาขึ้นแล้วนะครับคืออะไรที่แบบต่อต้านไข้หวัดได้นะครับมันก็จะไปของจะราคาขึ้นนะครับโอ้โหแพงมากอ่ะฟ้าทลายโจรกับกระชายตอนนี้หาซื้อลำบากมากนะครับของแพงขึ้นด้วยก็ตรงนี้นะครับก็เขียนไว้ข้างบนนี้นะครับว่าแคลเซียมสูงคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือต้องบอกก่อนนะครับว่ากระชายเนี่ยมีการทดลองนะครับในหลอดทดลองนะครับว่าเมื่อเราเจอไวรัสโควิดนะครับสามารถสกัดกันไวรัสโควิดได้นะนั่นก็คือว่าเฮ้ยเหมือนกับพวกโปรไบโอติกครับคือในประเทศจีนเนี่ยเขามีการทดลองนะครับว่าถ้าเกิดคนที่ติดโควิดนะครับ2กลุ่มมากลุ่มนึงเนี่ยเข้าการทดลองเดี๋ยวว่าให้กลุ่มเนี้ยกินที่มันมีโปรไบโอติกมากหน่อยแต่กลุ่มเนี้ยรักษาโดยไม่กินโปรไบโอติกกลุ่มที่กินโปรไบโอติกเนี่ยหายเร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญกระชายก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นในหลอดทดลองไงมันยังไม่มีการวิจัยในคนนะครับเขาจะเริ่มวิจัยในคนนะครับในเดือนสิงหาคม2564แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสำเร็จเนี่ย2565เนี่ยจะออกเป็นแบบให้พวกสารสกัดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อมูลจากนะครับช่องชัวร์ก่อนแชร์นะเขาไปถามนักวิทยาศาสตร์มาเลยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถามว่ายังสรุปได้หรือยังสรุปได้ในแค่หลอดทดลองนะครับแต่กับคนจริงๆเนี่ยเขาเริ่มทดลองเดือนหน้านะครับเดือนสิงหาคมแล้วเกิดสำเร็จนะกระชายเรานะครับเอ้ยสิงหากลางปีหน้าจะมีออกมาขายนะครับไอ้ตอนนี้ก็คือว่าให้กินไปแบบอะไรสร้างความชื่นใจไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะมันประสบความสำเร็จในแค่หลอดทดลองเท่านั้นเองและเขาถึงเขียนนะครับว่าตรงนี้แคลเซียมสูงไม่กล้าเขียนไงว่านะครับเฮ้ยมันต่อต้านโควิดเพราะว่าการวิจัยมันยังออกมาไม่ชัดเจนที่สำคัญนะครับดอยคำเป็นของสำนักพระราชวังนะครับดังนั้นนะครับเป็นของในหลวงนะครับที่ท่านสร้างขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดดอยคำผิดพลาดเนี่ยความชิบหายเกิดขึ้นเลยครับเพราะถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดเลยนะครับของดอยคำเนี่ยก็คือของที่ในหลวงนะบอกว่าชาวบ้านที่บนชาวเขาทำให้หน่อยแล้วก็ไปขายในโครงการหลวงนะครับก็ประมาณนั้นแหละดังนั้นนะครับความถูกต้องตามวิชาการต้องมาเต็มดังนั้นเขาก็เลยนะครับใส่แคลเซียมเข้าไปแทนนะครับแล้วไม่กล้าบรรยายนะครับว่ามีการต่อต้านนะครับในเรื่องของไวรัสนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นไม่เห็นเลยนะครับว่าประโยชน์อะไรอื่นนอกจากคำว่าแคลเซียมสูงนะครับไม่กล้าพูดว่าต้านหวัดด้วยนี่เห็นไหมความฉลาดนะความฉลาดแต่ว่าให้สำหรับตอนนี้คนไทยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินกระชายนะมันช่วยได้นะครับโอเคครับคราวนี้มาอ่านส่วนประกอบการกินนะครับก็เขียนว่าน้ำกระชายสกัดนะครับ 82.2% นะครับแล้วก็เป็นน้ำผึ้งนะครับ 16.3% น้ำมะนาว 1.07% นะครับแล้วก็แคลเซียม 0.43% โอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะแล้วเขียนข้างๆนี้ด้วยครับว่าแคลเซียมช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันไม่บอกนะครับว่ากระชายช่วยอะไรไม่กล้าเขียนไงไม่กล้าเขียน เพราะว่าตัวเองเป็นดอยคำไงตัวเองเป็นสารพัดชีวังถ้าเกิดแบบผิดขึ้นมาเนี่ยชิบหายไงชิบหายครับนี่ให้บรรจุภัณฑ์น่ารักนะครับเหมือนกับสกอตนะจ๊ะนี่ปริมาณ45มิลลิกรัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตันแกะออกมานะครับสีก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครเนี่ยประมาณนี้ครับในสีเนี้ยโอเคมาคราวนี้ดมกลิ่นแล้วก็ชิมรสชาติดมกลิ่นกินกระชายน้ำผึ้งจริงๆอ่ะเฮ้ยที่สำคัญคือกระชายเข้มข้นด้วยเฮ้ยกินแรงด้วยกินแบบเรารู้เลยว่าไอ้นี่มันกระชายแบบเข้มข้นจริงๆอ่ะกินกระชายมาตึมเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องรสชาติก็โอเคนะกินเขาเข้มข้นนะครับแต่รสชาติเขาแบบว่าอะไรไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะครับรสชาติก็คือว่าเข้มข้นกว่าของที่มันเป็นแบบอะไรเราต้มกินเองไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเราต้มกินเองอ่ะเนี่ยรู้สึกรสกระชายมาแล้วแล้วก็ยังมีเนื้อกระชายติดอยู่ในปากนิดนึงนะครับตรงคอนะครับก็ได้ความเข้มข้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เข้มข้นอะไรมากครับและสำคัญนะครับเฮ้ยชอบอย่างนึงคือไม่หวานจ้ะไม่หวานมากนะครับเขาใส่น้ำผึ้งไปเท่าไหร่เนี่ยเขาใส่น้ำผึ้งไป 16.3% เอ้ยใส่ไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่รู้สึกหวานมากนะแล้วก็มีเปรี้ยวตามนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้รสตัวเนี้ยมันจะได้รสตัวนี้ก็คือว่ากระชายนำหวานตามแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวมานะครับมันไม่ใช่แบบสมดุล นะครับแบบทุกอย่างเท่ากันกระชายมาก่อนแล้วก็ตามด้วยหวานตบท้ายด้วยปลายลิ้นที่มีความเปรี้ยวของมะนาวเพราะมะนาวมันก็ใส่นิดเดียวก็สำหรับคนที่ชอบหวานเปรี้ยวได้อยู่แต่ว่าเพี้ยนเป็นคนเปรี้ยวหวานเนี่ยพอเพี้ยนทำกระชายกินเองนะเพี้ยนจะใส่มะนาวเยอะแล้วก็น้ำผึ้งน้อยนะครับแล้วได้กระชายเปรี้ยวแล้วก็หวานตามแต่ว่าตัวนี้เขาให้หวานน้ำผึ้งนำแล้วก็เปรี้ยวตามนะครับโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับกับ
เครื่องดื่มกระชายสกัดนะครับก็ประมาณว่าเขาเห็นว่าอะไรช่วงนี้กระชายราคาแพงนะก็ต้องรีบทำตลาดนิดนึงมั้งโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปอยู่แค่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครบ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ